าช่วงนี้งานคู่แน่นคู่มูอะไรเริ่มมาแล้วครับผมก็อย่างที่เราสองคนบอกครับว่าบ้านมันแพงครับช่วงนี้ก็พยายามจะรับงานให้ได้แบบได้เท่าที่จะทำได้ครับครับผมใช่ใช่เยอะเนาะตัวที่คู่กันมันอยู่ในมือกี่ตัวแล้วพี่ตัวเดียวครับตัวเดียวครับที่เห็นไปนั่นคือซิสเลอร์ครับครับผมตัดสินใจรับอันนี้เพราะคบกันมาตั้งนานเราไม่เห็นแบบโฆษณาคู่กันเซ็นเตอร์คู่กันอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวที่เหมาะสมหรือช่วงจังหวะเวลาอะไรเงี้ยครับมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับครับผมเก่งอย่างคู่นี้ราคาปกตินะครับพี่ราคาปกติครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะครับผมต่างคนยังถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าขายคู่ก็ขายแยกเหมาครับ2เป็น1ก็ได้ครับผมอะไรนะขนาดนั้นเลยฮะเดี๋ยวเพื่อนงาน MV ด้วยมีไปเล่น MV กับพี่เบลทุกคนด้วยอันนั้นเหมือนเป็นสัมภาษณ์อยู่ในช่วงนึงของ MV เพลงเพราะเธอของพี่เบลสุพลเหมือนเขาเป็นเพลงที่เขาจะให้แบบคู่รักอะไรเงี้ยครับมาบอกกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงรักกันขอเหตุผลในการที่เรารักคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับผู้ชายเพราะอะไรผู้หญิงเพราะอะไรมากกว่าครับพอใกล้แต่งแล้วงานคู่มันฮอตขึ้นฮอตขึ้นสาธุครับผมขอให้ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็จะปิดกล้องละครแล้วมีมาเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็รับไว้อะไรเงี้ยฮะครับผมเป็นค่ากระเบื้องเป็นค่าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็โอเคเอาจริงๆตอนนี้เรือนหอเรามันยังไงบ้างคะมันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมีความคืบหน้าไหมหรือไม่คืบหน้าเลยคืบหน้าอยู่ครับคือเรือนหอเนี่ยกว่าจะเสร็จอีกก็น่าจะประมาณสักช่วงเมษาเลยพฤษภาปีหน้าเลยครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการแบบค่อยๆสร้างไปครับมันมีแบบว่าทุบหรือว่ารื้ออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะแบบว่าเอ้ยไม่ถูกใจเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นรีโนเวทดีกว่าเพิ่มเติมสิ่งที่เราอยากได้ฟังก์ชันต่างๆอะไรเงี้ยครับให้ตอบสนองความต้องการของทั้งผมแล้วก็ทั้งจุ๋ยมากกว่าครับหลายคนคงมีปัญหากันเรื่องบ้านอย่างนี้คุณมีไหมที่แบบปวดหัวเกินอะไรเงี้ยตอนเนี้ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ก็ขอภาวนาว่าให้ทุกอย่างมันราบรื่นขอให้บ้านสร้างเสร็จแล้วเป็นบ้านที่อบอุ่นอยู่กับเราแบบ30ปี40ปีไม่ต้องมาแบบ5ปีแล้วแก้เรื่องบ้านซุดหลังคารั่วฝ้าพังอะไรเงี้ยครับเตรียมบัดเจ็ตบานปลายไว้เยอะขนาดไหนพุทธผมว่ามันก็อาจจะมีบานปลายอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าเวลาเราทำบ้านหรือรีโนเวทอะไรเงี้ยคืองบมันชอบแหกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามแบบบางอย่างถ้าเกิดว่ามันราคามันสูงไปเราก็จะอาจจะลดราคาลงมาไปใช้อันที่มันแบบมันก็โอเคเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใครเป็นคนเก็บรายละเอียดคะเรื่องบ้านอะไรต่างๆคอยดูดีเทลคอยจี้งานตามงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ช่วยกันนี่แหละครับก็คุณจุ๋ยด้วยผมด้วยแล้วก็จะมีทีมวิศวกรทีมคนออกแบบอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยกันดูครับมีคือตอนนี้ก็จะยุ่งอยู่กับ2เรื่องนี้คือพอยิ่งช่วงใกล้แต่งงานปั๊บมันก็จะเริ่มมีแบบรายละเอียดอย่างอื่นที่เราต้องเตรียมเยอะขึ้นส่วนเรื่องบ้านนี่ก็ทิ้งไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็2อย่างนี้ก็จะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนขั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการลิสต์รายชื่อแขกต่างๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปแบบไปตัดชุดพาพี่น้องไปเอาไปตัดชุดอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์ละคะจากทั้งเกิน 50% ฮะครับผมเกิน 50% ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะไปพีคๆยุ่งๆอีกทีนึงผมว่าน่าจะประมาณสักช่วงตุลาคมอะไรอย่างเงี้ยครับชุดเบาสาวคือเลือกแบบอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปฟิตติ้งกันอีกทีนึงต้องไปเข้าคอร์สดูแลตัวเองมั้ยพุทธเข้าคอร์สมันคงไม่ครับก็คงจะประมาณแค่นี้แหละครับครับผมใช่ฮะไม่ให้ดำไปมากกว่านี้ตอนนี้ถูกห้ามว่าอย่าเพิ่งไปไตกีฬานะอะไรเงี้ยแล้วไปไตกีฬากลับมาแล้วมันจะแบบว่ามันจะเกียมๆนิดนึงก็คืองดไปเลยเรื่องไม่ถึงขั้นงดแต่เพียงก็อาจจะดูแลตัวเองหน่อยทากันแดดเยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่ผู้อย่างพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยได้สถานที่หรือว่ามีแพลนอะไรกันหรือยังครับว่าไหนยังไงถ่ายเมื่อไหร่ดีไม่มีพรีเวดดิ้งครับมีมาตลอดอาจจะนะฮะอาจจะไม่มีนะครับหรือถ้ามีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงแต่เท่าที่คุยกันคือทุกที่คือพรีเวดดิ้งเราก็จะมีรูปต่างๆอะไรเงี้ยที่เราไปเที่ยวกันผมว่ามันเลียวดีเลือกรูปไว้บ้างยังคะที่แบบเคยไปเลือกไว้ได้ยังที่เราไป
เลือกไว้ตลอดคุณจุ๋ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบโรแมนติกนะเขาก็จะสร้างอัลบั้มไว้ว่าเนี่ยเป็นอัลบั้มที่เป็นรูปแบบโมเมนต์น่ารักเวลาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆทั้งในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็จะสร้างอัลบั้มไว้แล้วก็เอามาเปิดดูกันแล้วก็จะรู้ว่าโอเคช่วงนี้ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงความหวานระดับไหนอะไรเงี้ยครับมันเป็นความเรียวไม่ถ่ายใหม่นี่เพราะว่าเป็นถือเป็นการประหยัดงบด้วยป่ะครับเป็นรูปที่แบบมีโมเมนต์ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เดี๋ยวคงต้องดูอีกทีนึงว่าเมื่อสุดท้ายแล้วอาจจะมีสักนิดสักหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับทำนี้ทั้งบ้านทั้งงานแต่งยังมีเวลาสวีทกันอยู่ไหมมีเรื่อยๆนะครับว่างก็มีเวลาให้กันเสมอครับกินข้าวออกกำลังกายหรือว่าไปถ่ายรายการเยอะทีวีด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็พยายามจะมีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันตลอดนะครับยังไงเจอกันบ่อยแน่นอนช่วงนี้เพราะมันมีทั้งเรื่องต่างงานมีทั้งเรื่องบ้านนะฮะเราขาดกันไม่ได้ครับผมรักกันมากขึ้นเลยมันระดับความหวานอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นนะครับระดับความหวานก็คงจะเลเวลเท่าเดิมแหละแต่เดี๋ยวมันก็คงจะค่อยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้กันมากขึ้นในช่วงใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับพี่ทูธาขออยากถามเรื่องดราม่าชุดพี่จุ๋ยหน่อยล่าสุดที่พี่จุ๋ยโดนดราม่าเรื่องชุดคุณจุ๋ยเขาตอบไปแล้วนะครับเขาตอบดีมากเขาไม่ได้หน่อยครับเขาก็คือให้เกียรติคนที่เขาออกแบบมาแล้วคุณจุ๋ยเขาก็ใส่ออกมาในความรู้สึกเลยในความรู้สึกเราส่วนตัวนะเราไม่ได้มองที่คนดราม่าเลยเรามองว่าเป็นคนที่ใส่ชุดแล้วสวยมากอันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะคือใส่มาแล้วแบบเราก็ตะลึงอ่ะเราก็ไม่ได้โฟกัสตรงที่เขาดราม่ากันด้วยครับเราก็รู้สึกว่าแฟนเราใส่ชุดนี้แล้วเขาสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆเราก็ช่วยเช็คอยู่แล้วใช่ไหมเวลาแต่งตัวอะไรออกงานอะไรต่างๆเราออกด้วยกันด้วยช่วยเช็คช่วยดูกันอยู่แล้วตอนที่กระแสมันเข้ามาตอนนั้นพี่สุเขาก็ไม่ได้น้อยไม่ซีเรียสไม่เครียดเลยเขาก็ไม่ถึงขั้นแบบนอยขนาดนั้นไม่ได้เครียดขนาดนั้นเลยพี่แต่ว่าก็ไม่เหมือนไม่เข้าใจมากกว่าว่าจะดราม่ากันไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมใช่ฮะมีท่านที่กำลังใจคุณจุ๋ยไหมคะในเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่รู้ไว้เลยว่าเขาสวยมากผมเขาบอกเขาแค่นี้คุณรู้ว่าคุณสวยมากจบใช่ยืนยันจากเราคนเดียวจบอะไรนะฮะมีเพจนึงเขาลงรูปแล้วเขาก็แท็กมาว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่จุ๋ยใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาแท็กมาหาเราอ้าวโอเคกล้าแท็กเราก็กล้าไปเม้นแล้วก็บอกว่าคุณจุ๋ยสวยมากครับประมาณนั้นอันนี้เป็นเม้นช่วยแบบช่วยเคลียร์ช่วยโต้ตอบกี่เพจครับไม่เราก็ตอบตามความรู้สึกจริงๆมีคนมาตอบเต็มเลยครับแต่งานต่อไปต้องช่วยกันดูไหมคุณไม่ให้มันแบบผมว่าดีไซเนอร์เขาคิดมาดีอยู่แล้วองค์ประกอบอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วเขามั่นใจในตัวเขาผมว่ามันโอเคหมดแล้วครับครับผมกำลังใจจากเราคนเดียวก็พอแล้วกำลังใจจากแฟนคลับจากทุกคนด้วยครับครับผม